จับตาไทยเข้าสู่ลานียาฝนหนักน้ำท่วมเสียงผักผลไม้เสียหายต้นทุนผลิตเพิ่มอาหารแพงเงินเฟอ้อพุ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอเนียโญส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นสภาพอากาศร้อนและแห้งแลง้งทําให้กระทบต่อพืชผลทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพาน้ําจนหลายหลายชนิดราคาปรับตัวสูงขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนก็มีมะนาวต้นหอมผักชีพริกขี้หนูจินดาเป็นต้นแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปมีแนวโน้มว่า อุณหภูมิความร้อนจะลดลงและเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านฤด,ดูการโดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาวะเอเนียโญ่กำลังอ่อนซึ่งจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและมีความน่าจะเป็นถึงร้อยละ60ที่จะเข้าสู่สภาวะลานียนนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมสำหรับลานียเป็นปรากฏการณ์ข้วตรงข้ามกับเอเนียโญเกิดจากกระแสะลมที่พัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมายังด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีความรุนแรงมากกว่าปกติทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นส่งผลให้ภูมิภาคดังกล่าวมีระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและอาจทำให้ฝนตกหนักมากกว่าปกติหรือหนักถึงขั้นน้ำท่วมก็ได้กระทรวงพาณิชย์วิเคราะห์ว่าผลจากการเกิดลานิยาจะทำให้สินค้าเกษตรอาทิผักสดและผลไม้สดได้รับผลกระทบเพราะเป็นสินค้าที่อ่อนไหวต่อสถานการณ์น้ำค่อนข้างมากหากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปจะกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกเป็นอุปสรรคต่อาการเก็บเกี่ยว และเกิดความเสียหายต่อผลผลิตนําไปสู่การสูงขึ้นของระดับราคาสินค้าจากปัญหาผลผลิตลดลงนอกจากผลผลิตที่ปรับลดลงและราคามีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ผักและผลไม้เป็นวัตถุดิบที่จะทําให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นราคาสินค้าที่ผลิตได้มีราคาสูงขึ้นขณะที่อาหารปรุงสําเร็จข้าวราดแกงก็มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นราคาอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยและในที่สุดก็จะทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้น เพราะผักและผลไม้มีสัดส่วนในตรกรกางเงินเฟอ้อของไทยประมาณร้อยละ5.83เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยมีหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นเงินเฟอ้อสูงขึ้นเช่นฟิลิปปินส์เคยเจอน้ำท่วมสินค้าหมดอาหารเช่นข้าวผักเพิ่มขึ้นร้อยละ15-20และออสเตรเลียซึ่งเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายเมืองสำคัญอาทิซิดนีย์และเมลเบิร์นบางพื้นที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปี สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทําการเกษตรส่งผลให้ราคาสินค้าผักและผละไม้พุ่งสูงขึ้นมากกว่าร้อยละสิตอนนี้แม้ปรากฏการลานิยาจะยังไม่เกิดขึ้นแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคอยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวางแผนบริหารจัดการน้ําและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไว้ล่วงหน้าอย่าให้เกิดปัญหาก่อนแล้วมาตามแก้ทีหลังตอนนั้นอาจจะสายเกินแก้ไปแล้ว